อินกับตัวละครเปิด5ดาราคนดังอินกับบทละครจนต้องเข้าพบจิตแพทย์เรียกได้ว่าถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นตัวละครได้อย่างน่าเหลือเชื่อส่งผลให้นักแสดงติดอยู่ในตัวละครนั้นเป็นเวลานานๆจนส่งผลต่อชีวิตประจำวันแม้ว่าบางคนจะไม่ถึงขั้นต้องเข้าพบจิตแพทย์แต่ก็เลือกใช้วิธีอื่นจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่5แซมมี่คาร์เวลเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกคนที่ทุ่มเทกับการแสดงสุดตัวจนส่งผลทำให้เธอนั้นอินกับการแสดงจัดถึงขั้นขนาดเก็บไปคิดคนเดียวโดยเธอนั้นบอกว่าอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์เพราะว่าบางทีการมารับบทดราม่า ก็จะติดกลับบ้านไปด้วยแต่เธอก็มองโลกในแง่ดีเปรียบได้ว่าเธอนั้นได้เข้าถึงตัวละครนั้นจริงๆอันดับที่4เจมส์ธีรดลสำหรับหนุ่มหล่อก็เป็นนักแสดงวัยรุ่นอีกคนที่ได้รับการยอมรับเรื่องความสามารถในการแสดงโดยครั้งนั้นหนุ่มเจมส์ได้มารับบทเป็นคนซึมเศร้าในเรื่อง SOS Skate เรียกได้ว่าอินกับบทบาทละครมากๆจนกระแสตอบรับดีแต่กลายเป็นว่าการมารับบทในครั้งนี้จึงส่งผลทำให้เขานั้นติดคาแรคเตอร์ไปด้วยกลัวว่าคาแรคเตอร์นั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเลยไปหานักบำบัดและก็ยังเผยว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายและไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็อยากให้มองว่ามันคือความกล้าอันดับที่3ออกแบบชุติมนยังคงเป็นนักแสดงสาวรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงแบบก้าวกระโดดหลังจากที่เธอมารับบทภาพยนตร์ในเรื่อง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอซึ่งจะเห็นได้ว่าฝีมือทักษะการแสดงของเธอได้พัฒนาเป็นอย่างมากตั้งใจอินกับบทสุดๆจนแฟนๆอินกับคาแรคเตอร์แต่กลายเป็นว่าตัวละครนี้ทำให้เธอนั้นต้องติดอยู่ในบทบาทอยู่นานแม้ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นหาหมอแต่เธอนั้นก็เลือกใช้วิธีหากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดอันดับที่2แคทเธอรียาอิงลิชเป็นอีกนักแสดงสาวมากความสามารถเคยรับบทละคร3เรื่องติดกันทั้งเรื่องสามีสีทองทะเลแปรเลื่อนสายสวาดซึ่งแต่ละเรื่องนั้นก็ดราม่าเข้มข้นจนส่งผลทำให้เธอทำงานอย่างหนักกลายเป็นว่าไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยผลกระทบเหล่านี้ทำให้เธอตัดสินใจไปหานักบำบัดเพื่อพูดคุยปรับอารมณ์เป็นเวลาอยู่นานแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สู้ไม่ถอยเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบในฐานะนักแสดงเรียกได้ว่าทุ่มเทกับการแสดงแบบสุดอันดับที่1ใบเฟิร์นพิมชนกกับนักแสดงสาวผู้ทุ่มเทให้กับงานในวงการบันเทิงโดยเฉพาะการมารับบทเป็นนิราในเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวเรียกได้ว่าทุ่มเทและอินกับบทสุดๆถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนทำเอาเหล่าแฟนละครอินตามแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่จบบทละครเธอไม่สามารถออกจากตัวละครนี้ได้เลยต้องอยู่กับอารมณ์ต่างๆเป็นเวลาติดต่อกันนานๆจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเลยทำให้เธอต้องเข้าพบกับนักบำบัดเพื่อดึงตัวเองกลับมาจากตัวละครที่ว่าและยังมองโลกในแง่ดีไม่อยากให้ใครมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องไกลตัว